ลูกค้าคือพระเจ้าแต่ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนเป็นพระเจ้าลูกค้าทุกคนไม่ใช่พระเจ้าแต่ลูกค้าที่พร้อมจ่ายเงินให้คุณทันทีนั้นคือพระเจ้าคือลูกค้าคือพระเจ้านะเพราะว่าลูกค้าเป็นคนให้เงินเรานะลูกค้าที่ทำกำไรให้เราเยอะเท่านั้นเป็นพระเจ้าช่วยทำให้ลูกค้ากลุ่มที่มีมากแล้วเราขาดทุนเนี่ยออกไปอยู่กับผู้แข่งขันเสียด้วยซ้ำลูกค้าที่เป็นพระเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหาไม่ยากถ้าท่านวางกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องชัดเจนสิ่งที่เป็นพระเจ้าคือปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่บนโลกนี้นั่นคือคำตอบของการทำธุรกิจที่ดีที่สุดลูกค้าที่น่ารักจะเดินมาบอกให้เราปรับปรุงจะไม่เอาเราไปด่าเลยว่าโภชนาลูกค้าที่ซื้อเราแล้วขอลัดคิวตลอดเวลาทำให้ลูกค้าคนอื่นเขาเดือดร้อนลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่พระเจ้านะครับลูกค้ากลุ่มนี้ซาตานชัดๆเลือกพระเจ้าแล้วกันนะครับเลือกพระเจ้าให้ดีแล้วกันนะครับว่าคุณอยากได้พระเจ้าแบบไหนถูกเกินไปก็ไม่น่าจะใช่ของดีดีที่สุดในมุมมองใครสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะลูกค้าเขาต้องการคุณค่าจากคุณจะแน่ถูกและไม่ดีเนี่ยเขาก็ต้องการครั้งเดียวแล้วครั้งที่สองเขาก็จะไม่เอาแล้วถ้าของถูกและดีด้วยโอกาสซื้อซ้ำและบอกต่อมีแน่นอนครับสรุปคือเราต้องทำของดีที่ราคาเหมาะสมของถูกแต่ไม่ดีกว่าอาจจะไม่เป็นคำตอบสุดท้ายก็ได้นะครับของที่ดีที่สุดแต่ว่าขายไม่เป็นทำการตลาดไม่เป็นก็ขายไม่ได้เราจะขายเนื้อย่างจงขายเสียงย่างเนื้อไม่ใช่ชิ้นเนื้อลูกค้าอยากได้ของถูกจริงหรือไม่ล่ะครับตัวเราเองเริ่มที่จะสงสัยเหมือนกันนะครับลูกค้าอยากได้สินค้าราคาที่เขารู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดไม่ได้แค่ชอบของดีอย่างเดียวบางทีมันต้องชอบของโดนอ่ะของดีจึงเป็นแค่ requirement คือเป็นแค่เบสิกที่ต้องมีแต่ดีแล้วบวกอะไรจึงจะทำธุรกิจแล้วชนะคนอื่นเขาอย่าเพิ่งตั้งทงว่าฉันต้องขายสินค้าให้ตั้งทงว่าฉันจะแก้ปัญหาใหญ่ๆของเขาเราจะอยู่กันได้นานคนทำการตลาดเก่งคนขายเก่งการสื่อสารการตั้งราคามันเหมาะสมส่วนผสมการตลาดเหมาะสมมันก็จะขายดีกว่าของที่เรียกว่าดีที่สุดครับสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องสร้างมูลค่าให้กับสินค้าชิ้นนี้ให้ได้ครับของไม่ดีแต่แพงจึงขายได้ก็มันขายได้แป๊บเดียวครับแล้วสุดท้ายมันก็เจ๊งไปเองในท้ายที่สุดไม่ใช่สินค้าเราแพงกว่าคู่แข่งครับแต่คุณแค่สื่อสารถึงความคุ้มค่าไปให้โดนใจเขาได้ไม่เต็มที่เท่านั้นเองอย่าละเลยลูกค้าถึงแม้ว่าลูกค้าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นพระเจ้าอย่าทำธุรกิจแบบไม่มีกลยุทธ์เพราะท่านจะไม่มีเป้าหมายท่านจะสเปะสปะ